มึงจะไม่ยอมกูจริงๆใช่ไหมเรื่องแบบเนี้ยมึงยอมกันได้ที่ไหนมึงยอมกูสักทีเถอะนะงั้นมึงก็ชนะกูได้ดิเกมใครจูบก่อนแพ้นะนะกูอยู่กับมึงมา7ปีจนมึงแต่งห้องขนาดนี้แล้วอะกูไม่แพ้มึงหรอกกูยอมแพ้ก็ได้กูอยู่กับมึงมา7ปีอะกูก็แพ้มึงอยู่ดีกูรู้ว่ามึงอยากแพ้กูอยู่แหละพรุ่งนี้อยากไปส่งมึงนี่งั้นในเมื่อกูแพ้แล้วก็ยอมกูหน่อยนะพรุ่งนี้ก็สายอีกหรอกงั้นเป็นวันหยุดแทนได้ไหมได้เลยครับเมียงั้นวันนี้เป็นของกันนะไอ้ทานตื่นเร็วไอ้ทานสายแล้ว7โมงแล้วเนี่ยไอ้ทานลุกเลยมึงกูจะไปทำงานสายแล้วเนี่ยไอ้ทานชุดอยู่นี่นะเชี่ยทานนี่มึงยังไม่เตรียมตัวอีกเหรอจะอาบน้ำแล้วเนี่ยถ้ากูสายนะกูตายแน่ไอ้ทานมึงเสร็จยังเนี่ยเร็วดีทานมึงลืมอะไรอีกวะเนี่ยลืมอ่ะมันสายแล้วนะลืมหอมแก้มเมียทานไปเร็วสายแล้วไอทานก็ยังนิสัยเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือแม้ว่าผมจะทำงานแล้วมันก็ยังจะทำตัวติดกับผมตลอดเรื่องไปรับไปส่งขอให้บอกโพกิ้งเดียวเท่านั้นอ่ะก็มาทันทีเลยแล้วตอนนี้ผมทำอะไรนะหรอผมเป็นนักเวชศาสตร์การกีฬาทำงานมาได้ครึ่งปีแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังละกันจะกว้างใหญ่จะเห็นเมฆที่เคลื่อนไหวไหลไปตามสายลมแล้วมันก็หายไปเข็มของนาฬิกาไม่หยุดหมุนไม่ว่าจะยังไงและมันยังคงเดินต่อจากวันเปลี่ยนเดือนให้เป็นปีแต่ฉันจะยังคงอยู่อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนต่อให้โลกทั้งใบจะแปรเปลี่ยนแค่เธอรู้ว่ามีฉันที่จะยังคอยกอดเธอไว้
จะอยู่ตรงนี้เสมอบอกเธอว่าไม่ไปไหนและจะยังยืนยันให้เธอมั่นใจขอเพียงแค่เธออย่าปล่อยมือฉันไม่ว่าทุกข์หรือสุขใจฉันจะยืนข้างข้างเธได้ข่าวเมื่อเช้าเกิดมาสายเหรอใช่ดิพี่ฉิวเฉียดเลยเนี่ยเอาทำหน้าบูดบึ้งทำไมอ่ะมาทันก็คือมาทันผมก็แค่โดนคนเหน็บไปดิพี่ว่าที่บ้านไม่มีนาฬิกาปลุกอ่ะใครอ่ะอีกแล้วเหรอหูยนี่แกโดนหัวหน้าหมายหัวอีกแล้วเนี่ยหรือว่าวันนั้นที่แกไป ER กับพยาบาลแผนกเด็กอ่ะเกี่ยวอะไรวะพี่ผมไม่ได้ไป ER อะไรด้วยซะหน่อยอ้าวก็เขาลือกันว่าพยาบาลนั้นน่ะเด็กหมอเขาผมไม่ได้ยุ่งด้วยเลยอีกอย่างผมบอกแล้วไงว่าผมอ่ะมีแฟนแล้วก็แบบว่าไม่เคยเปิดตัวเนาะคนอาจจะคิดว่าแบบโกหกก็ได้ลูกคู่อะไรก็ไม่มีอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะพี่ไม่ต้องมาหลอกถามผมเลยผมไม่บอกพี่หรอกผมไปทำงานต่อแล้วโอ๊ยน้องไทยสุดหล่อของพี่ไม่เอามีกิลซี่สิพี่ก็แค่อยากเสือกก็แค่อยากรู้เฉยๆนะคบกันมาครึ่งปีแล้วไหนบอกหน่อยสิเอ้าหมอไทยโอ้เหนื่อยชิบไทยไม่เช้ามึงสายปะคืออะปะแปลว่าไม่สายดิก็มึงนั่นแหละตั้งเวลาผิดอ่ะเปล่านะถ้ามึงเปล่าแล้วถ้ามันปลุกเวลานั้นอ่ะเพื่อไปปิดมันอ่ะอารมณ์ไหนเนี่ยนวดให้กูอารมณ์อยากเอาใจเมียมั้งแล้ววันเนี้ยมันเหนื่อยมากเลยเหรอโดนหัวหน้าหาเรื่องมาอีกแล้วอ่ะไม่รู้ไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้งานดีแต่คนแย่ว่ะเอาหน้าทำงานก็แย่แหละใครจะไปเหมือนมึงล่ะมึงโชคดีได้เจ้านายดีจริงอ่ะกูอ่ะโชคดีมากเลยเพราะกูมีมึงไงเสลยชิบหาย7ปีนะเว้ยไม่ใช่7วันหย่อนอะไรกูนักหนาเนี่ยกูอ่ะ
ม่ได้มีดีแค่หยอดนะทำให้มึงสบายได้นะไทยก็เอาดิสัญญาไว้แล้วนี คิดได้อยู่เนี่ยนะงานเลยเวลาอยู่กับกูอ่ะมึงอย่าคิดเรื่องอื่นดิเออกูรู้มึงไม่รู้หรอกบอกมึงแล้วไงว่าเวลาอยู่กับกูคิดเรื่องอื่นไอ้ทานครบรอบ7ปีอ่ะมึงอยากได้อะไรวะครบรอบ7ปีกูอยากให้มึงกับกูรักกันไปอีก70ปีเลยแก่ชิบหายก็แก่กันไปด้วยกันได้นะเออเป็นไรเนี่ยอารมณ์ดีเลยแต่เช้าวะก็เมื่อคืนน่ะกูมีเรื่องดีนิดหน่อยอ่ะเรื่องอะไรวะเรื่องงานเงินหรือแฟนมึงอยากรู้อ่ะเออกูไม่บอกมึงเปิดตัวกับเพื่อนสักทีสิไว้ทานกูทำงานกับมึงมาเป็นปีแล้วนะเว้ยพากูไปรู้จักกับแฟนมึงมั่งดิกูไม่พามาหรอกกูห่วงอ่ะโอ้ยฉาจังเลยเว้ยคนมีแฟนอ่ะนี่งานมึงทำไมกูต้องถอดเอางานมาให้มึงหรือมีวะขอบใจนะเอองั้นเดี๋ยวกูไปละฮัลโหลไอ้ทานอาทิตย์นี้ว่างไหมอาทิตย์นี้เหรอพี่ยังไม่แน่ใจเลยอ่ะงั้นทำตัวให้ว่างเข้าไว้แล้วกลับมาที่บ้านด้วยทำไมอ่ะพี่ผมลืมอะไรหรอเห็นหน้ามีข่าวดีจะบอกอ้อไม่ใช่ถ้าว่างนะแต่ต้องมาโอเคนะแค่นี้แหละอะไรของเขาวะThank you.
ไปต่อกับเราไม่ได้เขาโดนเห็นแฟนเขาเสียใจไม่ได้น่าสงสารชิบหายแล้วเราพระเอกเหมือนกันจะมีคนอยากได้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นไงมึงวันนี้กลับไวนะไม่ค่อยติดอะแล้ววันเนี้ย พี่เจถามหามึงด้วยนะฝากบอกแกด้วยละกันว่าถ้ากูว่างอะกูจะแวะเข้าไปหากูบอกให้ไอ้ทานนี่มึงกินหรือมึงอาบเหล้ามาเนี่ยกินกับตกถังเหล้ามาโคตรเหม็นเลยมึงจะไม่ถามกูหน่อยเหรอว่าพี่เจได้เขาบอกกูว่าอะไรก็คงเหมือนเดิมอ่ะพวกกูหายไปไหนก็ถามกูว่าเมียสุดที่รักของกูอ่ะทำไมไม่มาด้วยพอเลยถ้ามึงจะเมามึงก็ไปเมาที่อื่นมึงเห็นไหมว่ากูรีดผ้าอยู่เนี่ยถ้ายับนะกูฆ่ามึงแน่แต่นี้มันเสื้อกูไม่ใช่หรอก็ใช่ไงเสื้อมึงที่กูรีดให้ไงเอาแล้วมึงจะรีดทำไมเนี่ยก็กูรีดไปแล้วทำไมกูจะรีดไม่ได้ทีหลังไม่ต้องรีดแล้วมึงจะรีดทำไมกูมาส่งซัดกูแล้วมึงก็รู้นี่เงินไม่กี่บาทเองไม่ต้องรีดแล้วไปพอนี่คือสิ่งที่มึงพูดหลังจากที่กูยืนรีดเสื้อเหี้ยนี่มาเป็นชั่วโมงแล้วนะมึงอยากทำเองฮะเอาดิทำเลยแล้วกูก็จะไม่สนเหี้ยหาอะไรของมึงละไห้อะไรของมึงไว้โนแฟนมีผู้หญิงมาติดแล้วเกี่ยวอะไรกับกูแล้วถ้ามันนอกใจมึงจริงนะมึงก็แค่ตัดของมันทิ้งแล้วก็โยนลงชักโครกไปซะแค่นี้นะกูจะนอนหนัวมึงคิดว่าหมาที่ไหนอ่ะเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าวันนี้กูลมไม่ดีถ้ามึงเข้าใกล้กูอ่ะกูไม่รับประกันความปลอดภัยมึงนะไทยมึงก็รู้ใช่เปล่าว่ากูแค่ไม่อยากให้มึงเหนื่อยเกียร์กูอาจจะพูดผิดไปหน่อยอะกูไม่อยากให้มึงเหนื่อยอะแค่มึงไปทำงานอะมันก็เหนื่อยมากพอแล้วไม่ต้องมาเครียดเรื่องที่บ้านหรอกกูขอโทษนะ
ขอโทษที่พูดไม่คิดนะมึงกำลังทำให้กูรู้สึกผิดที่งี่เง่าไปเองใช่ปะโอเปล่านะที่กูโมโหอ่ะก็เพราะกูแค่อยากทำให้มึงห้องเนี้ยก็เงินพ่อมึงค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางก็เงินมึงกูแค่อยากทำอะไรให้มึงบ้างอ่ะยังไงกูรีดของกูอยู่แล้วอ่ะมึงคิดมากดิกลัวเต็มใจให้มึงนะไทยก็รู้นี่เงินกูก็เหมือนเงินมึงแหละช่างเถอะกูจะนอนละเปิดกูแล้วใช่ไหมกูหายโกรธมึงก็ได้นั่นจำคำไว้เลยนะถ้ากูจะรีดผ้าให้มึงอ่ะกูก็จะรีดแล้วถ้าไม่ก็คือไม่ส่วนมึงอ่ะถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็อย่าไปนวดวันนี้อีกขอบใจนะที่มาส่งอ่ะยังไม่หายงอนกูอีกกูพูดอะไรมึงก็ไม่ยอมฟังนะมึงนี่นะงอนเป็นผู้หญิงตอนมีเมนไม่ได้ยังไงอ่ะกูจะทำในสิ่งกูอยากทำอยู่ดีอ่ะแต่ทั้งหมดนั่นน่ะทำเพื่อมึงไทยเย็นนี้เดี๋ยวกูมารับนะเพิ่งย้ายเข้ามาเหรอคะฉันก็อยู่ที่นี่เหมือนกันอยู่ชั้น11แล้วคุณอยู่ชั้นอะไรคะจริงเราอยู่ที่เดียวกันรู้จักกันคงไม่เสียหายหรอกเนาะมีอะไรจะช่วยกันแล้วนี่ฉันช่วยยงไหมคะถ้าทางจะหนักพี่เซอร์พี่เซอร์รอผู้ด้วยการยกมาทำไมมันหนักเดี๋ยวพี่ยกเอง
ค่นี้เองพูดยังไม่สบายเลยในนี้ก็มีตุ๊กตาพูดนั้นเนี่ยสอนมาไม่เป็นไรครับพูดยกได้พี่บอกให้สอนมาไม่เป็นไรสอนมาครับก็ได้ดีมากเด็กดีไม่ต้องมาชมเลยถ้าพูดไม่ทำตามก็บอกพูดเป็นเด็กดื้อแล้วคนข้างหลังนี่ใครครับพี่เซอร์รู้จักเหรอไม่อ่ะไม่รู้จักไม่สนใจพี่เซอร์หือไปว่าเขาอย่างนี้เดี๋ยวเขาหาว่าพี่ยิงหรอกก็ช่างเขาสิไม่เห็นต้องสนเลยพี่สนใจแค่พูดคนเดียวอีกแล้วนะพี่เซอร์คนทั้งโลกเนี่ยไม่ได้มีแค่พูดสักหน่อยก็โลกของพี่เนี่ยมีแค่ผู้คนเดียวเอ้าผู้มิทานสวัสดีครับเอานี่พูดมาวันนี้เหรอผมพี่ขอโทษนะพี่ลืมอ่ะไม่เป็นไรมิทานแค่นี้เองโถแล้วก็คนข้างผู้เนี่ยชื่อพี่เซอร์พี่เซอร์เป็นแฟนผู้ครับแล้วพูดได้บอกเขายังอ่ะว่าพี่เป็นอะไรบอกนะครับผมก็จะบอกพี่ว่าผมเป็นอะไรแฟนคู่อ่ะขี้โหดจังเลยนะเกิดจะสบายใจขึ้นพี่อ่ะมีแฟนแล้วแล้วเนี่ยพี่ช่วยถือแล้วกันเนี่ยพี่ว่างอ่ะมีอะไรช่วยไหมไม่มีแล้วครับเขินนะเราอะฮะอะไรเล่าทานเห็นมึนๆแบบนี้เขินเป็นด้วยเหรอพอแล้วนะไม่แซวแล้วงั้นถ้าวันนี้แฟนพี่กลับเร็วอะเดี๋ยวพี่พามาเจอแล้วกันนะครับเซอร์ไปเข้าห้องกันไม่เอานมแม่ไม่เอาอ่ะกลัวน้ำเปล่าใส่น้ำแข็งเยอะๆด้วยนะเอาน้ำแข็งเยอะๆเลยเหรอได้เลยครับคุณไทยเดี๋ยวจะใส่น้ำแข็งให้เยอะๆเลยนะครับเราวันเนี้ยหัวหน้ามึงไม่เรียกไปทำงานหรอกอย่าพูดเสือกโทรมาจริงก็นานๆทีอ่ะกูจะได้อยู่กับมึงวันอาทิตย์ไงเออดีไม่รู้หัวหน้าแม่งจะเกลียดอะไรกูนักหนากูว่าเขาคงไม่ได้เกลียดมึงหรอกเขาเคลียร์ปากของมึงมึงก็ด่ากูไอ้ทานกูสุภาพกว่าตอนปีหนึ่งเยอะแล้วนะนี่ถ้าเจอกูสมัยเรียนอะไม่ช็อกตายไปเลยเหรอนี่เขาช็อกตายอะก็มึงนั่นแหละจะโดนไล่ออกไทยถ้ามึงมีเรื่องไม่สบายใจอะมึงเล่าให้กูฟังได้นะทำไมกูต้องเล่าให้มึงฟังวะแล้วมึงจะมีแฟนไว้ทำไมวะถ้ามึงไม่เล่าเรื่องในใจให้เขาฟังฮ่าเออมึงจำรูเมทไอ้แชมป์ตอนปีหนึ่งได้ปะได้
ที่มันเรียนหมออ่ะวันก่อนกูบังเอิญเจอมที่โรงพยาบาลรู้สึกจะชื่อหมอขุนพลมั้งที่แชมป์เรียกว่าไอ้ขุนไอ้ขุนน่ะน้องไงต่อกูเล่าให้มึงฟังแล้วนะล้างจานอยู่ไอ้ทานเกกะว่ะมึงก็ล้างต่อไปดิไอ้ทานไม่ต้องเลยน้ำหน้าอย่างมึงอ่ะไม่คิดจะช่วยกูล้างจานแน่ๆเดี๋ยววันนี้วันหยุดนะทานไม่เอานะอย่าถ่ายนะมึงก็รู้นี่แพ้ตามมึงใส่สก้ามมึงอะมึงใส่มายั่วหุ่นกูไม่ได้ยั่วมึงจะตรงนี้เลยเหรอช่างมันไงไทยกูว่ามึงรับก่อนเถอะโอ้ยถ้าไม่สำคัญนะกูจะด่าให้เลยมึงก็ด่าดิครับเจ้าหญิงมีอะไรอ่ะทำไมโทรหาพี่แต่เช้าเลยอ่ะว่าวันนี้ต้องกลับบ้านพี่ทอนบอกว่าให้เวลาครึ่งชั่วโมงต้องเห็นพี่ทานและพี่ไทยมาถึงนี่ด่วนๆเลยค่ะได้เลยครับเจ้าหญิงพี่รีบกลับไปหานะเป็นไรเนี่ยเป็นไรรีบไปเปลี่ยนชุดไปไหนมึงว่ามึงจะด่าน้องมึงไงวะกูเห็นในคนที่เหยียบคันเร่งให้มิดเพื่อไม้ทันครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่แน่จริงนี่หว่าทานเอานั่นมันน้องสาวนี่มึงอ่ะหยุดหัวเราะได้แล้วก็พี่ทานสุดหล่อกลัวน้องสาวตัวนิดเดียวนี่หว่าเอาช็อปเปอร์
คิดถึงไหมครับฮะถึงไหมครับคิดถึงไหมครับพี่ทานพี่ไทยสวัสดีค่ะมาช้าจังเลยก้อยทานเนี่ยหรือสายเนี่ยใครกลัวน้องกันแน่ไงเจ้าหญิงมาเร็วค่ะพี่ไทยทุกคนรออยู่ได้เลยครับเจ้าหญิงไอ้ซานตกลงมึงจะแกล้งกูใช่ไหมเนี่ยกูบอกไม่เอาซอฟ้าสีนี้กูเอาสีเข้มก็แดดมึงจ้างกูอะกูก็ต้องทำตามคำขอของเขารอเมื่อไหร่มึงจ้างกูนะกูได้ทำตามใจมึงอ้าวใครมาครับเนี่ยผมต้องถามพี่มากกว่าพี่มาอยู่นี่ได้ไงก็นี่บ้านพี่เอ้ยดูซานก็ใจเย็นใจเย็นก็นี่เป็นบ้านที่พี่ออกแบบเองก็ต้องมาดูความเรียบร้อยก่อนส่งมอบหน่อยมาหาเรื่องแดกข้าวฟรีก็บอกมึงอ่ะแล้วเนี่ยมาส่งมอบบ่อยนะช่วงเนี้ยคือพอกูรู้ว่าน้องชายสุดที่รักกูจะมาเนี่ยกูก็เลยแวะมาหาหน่อยพี่ซานอย่าหาเรื่องให้ผมนะไม่ได้ถ่ายไม่ดีไปก่อนแก่แล้วยังปากหาเรื่องเดิมไม่เปลี่ยนไหนพี่ซานเออใช่ยิ่งแก่ยิ่งปากหมาเฮ้ยนี่กูเพื่อนมึงนะเนี่ยมึงถามกูสักคำหรือยังว่ากูอยากนับมึงเป็นเพื่อนหรือเปล่าพี่เลิกทะเลาะกันได้แล้วแล้วตกลงเนี่ยที่เรียกผมกับไอ้ไทยมามีเรื่องอะไรครับก็นี่แหละพี่รอให้ทุกคนพร้อมกันก่อนนี่ไงจะได้บอกทีเดียวคืออย่างนี้นะครับทุกคนผมจะขอแอมแต่งงานครับว้าว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 นี่ด่วนแล้วพี่พี่ธรแค่พี่จะแต่งงานอะต้องให้น้องโทรชวนผมกับไอ้ไทยมาเลยเหรอนั่นน่ะสิลูกไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรตรงไหนเลยนี่แม่อุตส่าห์ยกเลิกนัดเพื่อนเลยนะเนี่ยแดดก็ยังต้องยกเลิกนัดกอล์ฟเลยเฮ้ยไม่มีใครตื่นเต้นกับผมหน่อยหรอครับนี่ผมจะแต่งงานเลยนะครับดีใจด้วยนะมึงมีความสุขมากๆนะจริงใจมากเลยนะมึงอ่ะเพื่อนผมจะแต่งงานแล้วแล้วทำไมจู่ๆพี่ธรถึงอยากแต่งงานกับพี่แอมล่ะคะนี่สิเจ้าหญิงของพี่ คืออย่างนี้นะครับจู่ๆเนี่ยผมก็ตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าอยากตื่นขึ้นมาเจอหน้าเขาในทุกวันรู้ตัวอีกทีอ่ะก็แอบวัดนิ้วไปซื้อแหวนให้เขาซะแล้ว แล้วนี่จะไปสู่ขอเขาเมื่อไหร่ล่ะแดดจะได้เตรียมสินสอบได้ถูกมรดกแกแดดเซ็นยกให้หนูแอมได้เลยใช่ไหมสุขนี้ครับแดดแล้วมรดกผมนะแดดเซ็นยกให้แอมได้เลยครับคนนี้ผมจริงจังขอให้แอมไม่โยนแหวนมึงทิ้งแล้วกันนะไอ้สลัดพี่ธรแต่งงานแล้วแล้วเมื่อไหร่พี่ธานกับพี่ไทยจะแต่งงานบ้างล่ะคะนี่ธัญญาลูกอย่าเพิ่งไปลุ้นพี่คนกลางเขาเลยนะเอาคนโตก่อนเถอะเอาใจช่วยเขาก่อนเดี๋ยวเขาน้อยใจแย่เลยนะไม่หรอกค่ะพี่ธรอ่ะไม่น้อยใจธัญญาหรอกเนาะค่ะ
ให้ถึงวันศุกร์เร็วๆชะมัดพี่พูดอย่างนี้มา4รอบแล้วนะก็คนมีความสุขนี่หว่าอย่าจุกอกตายก่อนแล้วกันพี่แอมจะตอบตกลงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเฮ้ยอย่าอิจฉาพี่นายน้องงั้นไหนๆก็จะแต่งงานแล้วก็พบเผาเรื่องห่วงน้องลงบ้างนะพี่ธัญญามาเล่าให้ผมฟังเนี่ยว่าพี่ตามไปคุมถึงกองสแกนบทหนังทุกเรื่องที่น้องต้องเล่นน่ะผู้ชายด้วยกันน่ะรู้ดีว่าสันดานเป็นยังไงไม่ตามห่วงได้ไงวะครับพี่ว่าไงผมก็ว่างั้นแหละครับคู่พี่อ่ะพอเถอะแต่คู่แกอ่ะเมื่อไหร่แต่งพี่ทอนลืมไปหรือเปล่าว่าคู่ผมเป็นคู่เกย์อ่ะพี่แล้วเกย์แต่งงานกันได้หรือไงวะมันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างพี่ยังไงอ่ะที่บ้านผมอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกพี่แถวบ้านผมอ่ะก็มีฝรั่งมาขอเพื่อนผมแต่กับพี่อ่ะมันไม่เหมือนกันนะพวกพี่เองก็มีหน้ามีตาในสังคมอ่ะคนที่บริษัทแดดก็เยอะแยะไหนจะคนรู้จักพี่เพื่อนพี่ครอบครัวฝั่งเจ้าสาวพี่อีกอ่ะนี่ยังไม่รวมแฟนคลับธัญญานะพี่ถ้าเกิดเขารู้ว่าไอ้ทานแต่งงานกับผู้ชายอ่ะเขาจะคิดกันยังไงฟังพี่นะไทยครอบครัวพี่อ่ะเขาไม่สนใจเลยนะเว้ยว่าใครจะมองยังไงเป็นแบบนี้ดีแล้วพี่ดีซะอีกมีเรื่องก็แค่เลิกไม่เป็นขี้ปากชาวบ้านด้วยกี่ปีแกก็ดื้อไม่เคยเลิกเลยนะผมก็เป็นแบบนี้ไอ้ทานเองก็รู้เอาเว้ยเฮ้ยพวกมึงมารวมกันก่อนดิเอาไงว่ามาเลยพี่เฟียสมึงจัดเลยเดี๋ยวกูอ่ะจะวิ่งไปรอตรงนู้นก่อนพอมึงได้ลูกมาแล้วมึงก็รีบส่งมาให้กูเลยโอเคกูว่าเราต้องรีบทำแต้มก่อนวะก่อนที่แม่งจะตีตื้นเรามาได้ไม่งั้นนะเว้ยเราตายแน่ป่ะเล่นแม่งให้ยับเลยเอาเว้ยWe'll be right back.
กลับแล้วพี่เจอกันครับเจอกันเฮ้ยไอ้เชี่ยเฟียสมึงเลิกซ้อมได้ละพวกเราชนะกันแล้วนะเว้ยอย่างงี้ต้องไปฉลองกันดิวะไปปะพวกมึงไปกันก่อนเลยกูว่าจะซ้อมอีกสักหน่อยอ่ะโอ้โหอย่างฟิตเลยว่ะพี่แล้วนี่พี่จะซ้อมอีกนานไหมอ่ะก็วันนี้กูว่างๆอ่ะกะว่าจะซ้อมเรื่อยๆเผาๆบ้างนะมึงอ่ะถ้าไอเลโอรู้ว่ามึงซ้อมไม่พักขนาดเนี้ยเดี๋ยวแม่งก็เล่นพวกกูอีกหรอกสรุปพวกมึงจะไปฉลองกันไหมเพราะว่าถ้าไม่เนี่ยพวกมึงก็กลับมาซ้อมกูนี่เรื่องดิโอ้โหแค่แข่งก็ลากเลือดแล้วใครมันจะไปบ้าพลังเหมือนมึงวะเออกูก็ว่างั้นแหละงั้นพวกมึงก็ไปกันได้แล้วไม่งั้นนะกูจะใช้อำนาจการเป็นกัปตันของกูเนี่ยสั่งให้มึงและมึงเนี่ยกลับมาซ้อมกูนี่เอ้าพวกมึงรออะไรล่ะไปกันดิไปโอ้โห5ทุ่มแล้วเหรอวะเนี่ยไปบ้านทีไรนะดึกทุกทีเลยไปก็ต้องไปเจอผัวเก่ามึงอีกกูทะเลาะกับพี่สามไม่จบไม่สิ้นสักทีมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยเปล่าอ่ะไอ้ทานกูอยู่กับมึงมา7ปีนะเว้ยทำไมกูจะไม่รู้ว่าคำว่าเปล่าของมึงอ่ะมันไม่มีอยู่จริงมาแต่งงานกันได้ป่าววะไทยเรื่องนี้อีกแล้วเหรอก็เราสองคนอ่ะคบกันมาก่อนพี่ทอนกับพี่แอมอยู่นะแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะมึงอย่ามึงงี่เง่านะกูไม่ได้งี่เง่านะไทยกูแค่อยากก้าวไปพร้อมกับมึงอ่ะและที่กูอยู่กับมึงแบบเนี้ยมันไม่เรียกว่าก้าวพร้อมกันตรงไหนวะก็ไอ้ทานพอเหอะกูกับมึงคุยเรื่องเนี้ยก็มีแต่จะทะเลาะกันเปล่าๆอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นี่หว่าไอ้ทานไอ้ทานเชี่ยอะไรวะเนี่ย